การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับที่ดีทำดีวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับหนึ่งอาชีพที่เกิดจากความฝันเล็กๆของผู้หญิงคนหนึ่งนำดินเหนียวในท้องที่นั้นมาปั้นเป็นงานศิลป์ที่มากมีคุณค่าและก็ยังสามารถเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับคนในละแวกอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องราวทั้งหมดนี้รอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้าครับมีโอกาสได้นำชิ้นงานเข้าไปถวายสมเด็จพระเทพเมื่อครั้งที่ท่านเสด็จมาฉะเชิงเทราค่ะแล้วก็ท่านก็ได้มีการเหมือนกับว่าตัดถามว่าเราทำยังไงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะคุณจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะคะรับรองว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องหลงเสน่ห์ของที่นี่แน่นอนนะคะเพราะว่าเจอกับความสวยงามนะคะของเหล่าพันไม้นะคะที่นี่ค่ะสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวไปดูกับบูมดีกว่านะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนค่ะจากพื้นที่กว่า470ไร่ของสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะคะก็จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะภายในงานเนี่ยคุณผู้ชมจะได้พบกับกิจกรรมการแสดงนิทรรศการโครงการพระราชดำริโครงการหลวงรวมถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปและก็ของดีของ4ภาคเลยล่ะค่ะและอีกส่วนหนึ่งของสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะคะหนึ่งที่ที่คุณผู้ชมจะพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือหอคำหลวงนั่นเองค่ะซึ่งจัดแสดงไว้ตรงส่วนกลางและก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กับส่วนอื่นเลยล่ะค่ะตัวอาคารเนี่ยเป็นเรือนไม้ครึ่งตึก2ชั้นที่มีความสง่างามมากๆเลยค่ะส่วนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะคะถือว่าเป็นงานที่รวมเอาความสุดยอดความมหัศจรรย์แห่งพันไม้เลยนะคะในด้านของพันไม้ที่นำมาจัดแสดงจะมีความสวยงามและก็หลากหลายสายพันธุ์ความสวยงามนั้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่ายังมีดอกไม้เมืองหนาวหลากสีสันกว่า100ชนิดที่ปลูกไว้บริเวณเดียวกันซึ่งอาจจะทำให้ผู้ที่ได้ไปชมเนี่ยได้รับความตื่นตาตื่นใจจนไม่อยากจะกลับบ้านกันเลยทีเดียวค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะกับสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะคะถ้าหน้าหนาวนี้เนี่ยคุณผู้ชมท่านไหนยังไม่ทราบนะคะว่าจะไปไหนแต่ว่าอยากจะท่องเที่ยวไทยที่คึกครื้นเพื่อเศรษฐกิจไทยของเราที่คึกคักนะคะก็มาได้เลยค่ะที่สวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับทริปหน้าเนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนยังไงก็ต้องติดตามนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพลังแห่งความทุ่มเทสาส่องประกายสดใสพลังแห่งความมุ่งมั่นงอกงามให้ได้เก็บเกี่ยวพลังแห่งการรอคอยท้าทายให้สอดแสวงหาพลังแห่งความเชื่อมั่นเป็นจุดเริ่มต้นของก้าวที่ยิ่งใหญ่ภารกิจแสวงหาปิโตรเลียมเพื่อคนไทยปตท.สผ.พร้อมก้าวไกลสู่ระดับสากลสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพื่อคนไทยความภาคภูมิใจของปตท.สผ.สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นุ่นอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะและตอนนี้ค่ะนุ่นยืนอยู่ด้านหน้าคุ้มวิมานดินที่นี่นะคะถือว่าเป็นอีกสถานที่นึงที่เขาฝึกอาชีพให้กับชาวบ้านแถวนี้ในการใส่ไอเดียลงไปในงานขึ้นปั้นดินเผาจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้านในจะสวยงามขนาดไหนนั้นเดี๋ยวพานุ่นไปชมกันเลยนะคะเดินเข้ามาในคุ้มวิมานดินนะคะรู้สึกได้เลยค่ะว่าบรรยากาศด้านในเนี่ยร่มรื่นมากๆแต่ว่านะคะเขาจะมีอะไรอยู่ด้านในนี้บ้างเดี๋ยวไปถามพี่พันษากันค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าพอจอดรถปุ๊บนะคะวันนี้อากาศร้อนมากเลยพี่พันษาแต่พอลงเข้ามานะคะเดินในคุ้มวิมานดินเนี่ยรู้สึกว่าเย็นขึ้นมาเลยด้านนอกร้อนด้านในเย็นใช่ที่นี่เกิดขึ้นได้ยังไงคะคุ้มวิมานดิน
คุ้มวิมานดินเนี่ยตอนแรกเลยไม่ได้เป็นสภาพของแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้นะคะก็คือเกิดจากว่าตัวพี่เองเนี่ยเหมือนกับอยากมาอยู่ชนบทแล้วก็พอดีเรื่องของงานปั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ชอบค่ะคือทางครอบครัวก็ทำมานะคะอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้สนใจทางนี้มาก่อนจนไปเรียนท่องเที่ยวไปเรียนอย่างอื่นมาแล้วก็เริ่มเกิดความเหมือนกับว่ากลับมาชอบแล้วเผอิญว่าแหล่งนี้นะคะก็มีดินมีแรงงานฝีมือแรงงานนะคะก็เลยลองเอามาผนวกกันดูค่ะและอย่างในคุ้มวิมานดินตรงนี้มีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่คะพื้นที่ของคุ้มวิมานดินจริงๆก็8ไร่กว่าๆแต่ว่าช่วงนี้ก็คือเราเปิด4ไร่นะคะเพื่อเป็นจุดในการเข้าชมอะค่ะและเป็นของพี่พรรษาทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะทั้งหมดใช่ค่ะและที่นี่ทราบมาว่ามีเรื่องของการสอนทำเครื่องปั้นดินเผาด้วยอันนั้นมีที่มายังไงคะก็เกิดจากว่าเครื่องปั้นดินเผาที่ปกติคุ้มวิมานดินเนี่ยก็คือเหมือนกับทำโดยชาวบ้านอยู่แล้วนะคะก็คือทางคุ้มเนี่ยก็เผยแพร่ออกไปสู่ชุมชนจากชุมชนเนี่ยก็อยากจะมีการเหมือนกับถ่ายทอดต่อนะคะเพราะว่ามีคนมาท่องเที่ยวก็เลยคิดว่าน่าจะนำศิลปะการปั้นมือเนี่ยค่ะเผยแพร่ออกไปก็เลยเกิดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวด้วยซึ่งวันนี้ก็มีการปั้นจริงๆอยู่ค่ะนอกจากท่องเที่ยวด้วยเห็นว่าสร้างรายได้สร้างอาชีพด้วยใช่ค่ะด้านในมีปั้นอยู่ด้วยเหรอคะใช่ค่ะมีด้านในยังไงขอพี่พรรษาพาไปชมแล้วก็สอนนุ่นมากอยากเรียนรู้ค่ะเผื่อว่าเอาไปฝึกอาชีพทำแบบเป็นได้ค่ะอาชีพเสริมโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่พาไปดูไปแล้วกันได้ค่ะงั้นเดี๋ยวไปข้างในเลยนะลงปั้นแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำแล้วก็ที่มาของดินที่ใช้ปั้นกันดีกว่าดินตรงนี้เอามาจากตรงไหนคะพี่พรรษาดินทั้งหมดที่คุ้มวิมานดินนำมาทำงานศิลปะเนี่ยก็คือว่าเป็นดินในพื้นที่ของคุ้มวิมานดินเลยค่ะตรงที่เรายืนอยู่เนี่ยนะคะดินทั้งหมดเนี่ยมาใช้ทำได้หมดเลยค่ะแล้วก็เรื่องของการฝึกอาชีพเห็นบอกว่ามีการผลักดันอาชีพให้กับชาวบ้านด้วยทำไมถึงเริ่มมีความคิดตรงนี้ขึ้นมาคะความคิดตรงนี้เกิดจากเมื่อปี45นะคะ2545เนี่ยมีโอกาสได้นำชิ้นงานเข้าไปถวายสมเด็จพระเทพเมื่อครั้งที่ท่านเสด็จมาฉะเชิงเทราแล้วก็ท่านก็ได้มีการเหมือนกับว่าตัดถามว่าเราทำยังไงมีการมีส่วนร่วมกับชุมชนไหมแล้วก็มีคำหนึ่งที่ถามตัดถามมาว่าได้สอนคนอื่นหรือเปล่าก็เลยนำความคิดตรงนั้นนะคะมาต่อยอดว่าจริงๆแล้วเราก็น่าที่จะเผยแพร่ออกไปเหมือนกับว่าเป็นการสร้างรายได้ชุมชนก็เลยเริ่มจากจุดนั้นมาค่ะแล้วมีการผลักดันหรือว่ามีวิธีการผลักดันยังไงคะวิธีการผลักดันสำหรับชุมชนหรือตามชนบทเนี่ยเราคือบอกตรงว่าเราไปผลักดันหรือไปยัดเยียดให้เขาลำบากแต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเมื่อ1คน2คนมาทำได้มีรายได้ก็จะเกิดการโน้มน้อมกันมาเองค่ะแล้วตอนนี้มีชาวบ้านเข้ามาเยอะมากมั้ยคะชาวบ้านที่เข้ามาผลิตจริงๆเนี่ยก็จะมีกลุ่มประมาณสัก10ครัวเรือนแต่ว่ารอบๆเนี่ยที่ทำบ้างไม่ทำบ้างก็ทั้งชุมชนนะคะนี่พอเข้ามาดินก็เป็นดินที่นี่ชาวบ้านต้องลงทุนอะไรบ้างคะสำหรับพี่คุ้มวิมานดินเองเนี่ยการทำอาชีพที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าลงทุน0บาทก็คือแค่มีมือ2มือเนี่ยนะคะก็ทำเครื่องปั้นดินเผาสวยๆเกิดเป็นอาชีพได้เพราะว่าเราไม่เน้นให้ใช้เครื่องมือหรือว่าแม่พิมพ์ใดๆนะคะก็คือทุกชิ้นนี่ปั้นมาจากมือแบบแฮนด์เมดหมดเลยแฮนด์เมดหมดเลยแล้วก็ทุกชิ้นแทบจะมีชิ้นเดียวด้วยเพราะว่างานของคุ้มวิมานดินจะเป็นงานที่ไม่กำหนดว่าเขาจะต้องปั้นแบบนี้สักกี่สิบชิ้นหรือร้อยชิ้นซึ่งการทำมันก็จะเป็นการทำที่เปิดกว้างที่เขาอยากทำแนวแบบนี้อยากปั้นอะไรเขาก็ปั้นออกมาจากใจจากความรู้สึกของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะถือว่ามันเป็นอาชีพแปลกอาชีพใหม่สำหรับคนแถวนี้นะคะเพราะว่าเขามีอาชีพหลักๆ ก็คือที่นี่เขาจะทำกุ้งนะคะทำนากุ้งแล้วก็ทำสวนหมากสวนมะพร้าวอะไรเงี้ยตอนแรกๆก็ยังไม่เข้าใจว่าเราจะทำได้ไหมเพราะว่าเขาก็รู้ตัวเองว่าเขาไม่เคยทำงานศิลปะมาก่อนใช่ไหมเขาก็ลองเข้ามาทำก็ได้รับความสนใจพอสมควรค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ลองมาปั้นดูว่าเกิดโดพอเริ่มเป็นเม็ดเงินทำขึ้นมาแล้วก็ทำเงินได้เป็นรายได้เสริมได้ก็ถือว่าไม่น้อยสำหรับเวลาว่างที่เขามีนะคะที่เขาทำตรงนี้ขึ้นมาก็รับความสนใจพอสมควรค่ะเป็นอาชีพใหม่ที่สนุกเขาอยากทำค่ะเขามาทำเขาชอบ
ในสมัยก่อนชาวบ้านในคลองเขื่อนส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนกันค่ะส่วนผลผลิตที่ได้นั้นก็ไม่แน่นอนเพราะว่าด้วยสภาพดินที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการปลูกพืชเกษตรอื่นๆจึงทำให้รายได้จากการทำสวนไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทุกวันค่ะเลี้ยงกุ้งก็เลี้ยงหลานที่บ้านแล้วก็เอาในงานไปทำที่บ้านด้วยก็ทำสวนทำเลี้ยงกุ้งกันอยู่เงี้ยแบบแล้วพึ่งเดียวคุณวัดเขามาคุณพรรษาเนี่ยเขามาเปิดพื้นที่ตรงนี้ไงแล้วก็มาทดลองดินมานวดมันก็เกิดดีขึ้นมาก็เลยมาสมัครกันมาปั้นดินกันที่นี่พออยู่ได้อ่ะแล้วพิเศษไงดีก็ยุงว่างจะอยู่บ้านก็ไม่ทำอะไรมั้ยวันนั้นก็เอาดินไปปั้นอะไรก็ดีอย่างคลายเครียดตอนแรกเขาก็ทักชวนกันมาเนี่ยรวมๆทักชวนกันมาเข้ามาตอนนั้นเขาก็จะมีครูมาฝึกมาฝึกสอนนะก็มาหัดก่อนก็ตอนแรกเลยอ่ะก็ชอบนะถ้าวันไหนไม่ได้มามันก็จะแบบมันนึกถึงนะเคยมาปั้นทุกวันเนี่ยมาก่อนจะเข้ามาบ่อยเลยอ่ะแล้วทีนี้เรื่องของขั้นตอนการขายล่ะคะยังไงชาวบ้านฝากขายไว้ที่นี่หรือยังไงคะในรูปแบบซึ่งอย่างที่อื่นเขาทำกันค่ะจะเป็นการมาฝากขายแต่ในความเป็นจริงแล้วตรงนั้นเนี่ยชาวบ้านจะต้องมานั่งเหมือนกับรอเงินจากการขายหรือว่าอาจจะสมมติถ้าเราเกิดมาเผามาอยู่ในกระบวนการผลิตแล้วเสียหายเนี่ยค่ะตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะรับผิดชอบไม่ได้ซึ่งคุณมาเนียนใช้วิธีรับซื้อทั้งหมดที่ปั้นทุกชิ้นค่ะเท่ากับว่าถ้าเกิดว่าถึงขั้นตอนการเผาเกิดการเสียหายขึ้นมาค่ะค่าใช้จ่ายต่างๆก็ตกอยู่ที่คุณวิมานดีใช่ค่ะใช่ชาวบ้านจะมีส่วนที่รับผิดชอบความเสียหายเนี่ยเป็นกลุ่มเปอร์เซ็นต์แล้วก็เหมือนกับว่าเริ่มต้นด้วยมือเปล่าอะค่ะไม่ต้องลงทุนเลยค่ะแล้วเรื่องของรายได้ค่ะแบบต่อชิ้นยังไงอะคะก็อย่างงานที่ทำอยู่ณตอนนี้นะคะบางชิ้นเนี่ยใช้เวลาปั้นสักประมาณ1นาทีหรือว่าเต็มที่ก็2นาทีนะคะสำหรับคนไม่ถนัดก็วายชิ้นละ5-6บาทนะคะซึ่งถ้างานยากไปกว่านั้นก็มูลค่าก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าเขาปั้นมือเปล่าค่ะถ้ามีความชำนาญมากเนี่ยตรงนี้จะเร็วมากค่ะชิ้นหนึ่ง1-2นาทีได้ประมาณ5-6บาทใช่ถ้าทำทั้งแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงวันหนึ่งก็ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำเต็มวันนะที่ถามชาวบ้านเนี่ยเขาจะใช้เวลาช่วงที่เขานั่งดูทีวีตอนหัวค่ำอะค่ะดูละครนะคะเพราะว่างานชิ้นวิมานดินจะเป็นชิ้นเล็กทำที่บ้านได้แล้วก็เราไม่ได้ทำงานแบบใช้โคลนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นดินค่อนข้างแห้งนะคะปั้นมือได้ชิ้นเล็กๆก็ทำกับอาชีพอื่นได้เพราะว่าที่นี่เขาก็จะประกอบอาชีพอื่นด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะทราบที่มาแล้วก็ทราบเรื่องของรายได้กันแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าหน้าตานะคะของเครื่องปั้นดินเผาที่นี่จะมีเอกลักษณ์ขนาดไหนช่วงหน้าค่ะเครื่องปั้นดินเผาที่ฟุ้งวิมานดินแห่งนี้นะคะเกิดจากการเห็นคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่นำมาแปลเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นผลงานศิลปะค่ะที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีและที่นี่ยังช่วยสนับสนุนเครื่องปั้นดินเผาจากชาวบ้านที่นำมาฝากวางขายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระจายสินค้าให้ขายดีมากขึ้นค่ะให้แนวความคิดเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็การเห็นถึงคุณค่าของสิ่งใกล้ตัวนะคะพลังแห่งความทุ่มเทสาส่องประกายสดใสพลังแห่งความมุ่งมั่นงอกงามให้ได้เก็บเกี่ยวพลังแห่งการรอคอยท้าทายให้สอดแสวงหาพลังแห่งความเชื่อมั่นเป็นจุดเริ่มต้นของก้าวที่ยิ่งใหญ่ภารกิจแสวงหาปิโตรเลียมเพื่อคนไทยปตท.สผ.พร้อมก้าวไกลสู่ระดับสากลสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพื่อคนไทยความภาคภูมิใจของปตท.สผ.
ทยที่ยิ่งใหญ่คือการให้ต่อไปไม่รู้จบสิงห์คอร์ปอเรชั่นกรมส่งเสริมการส่งออกส่งออกไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมการส่งออกถือเป็นกลไกอันสำคัญที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยกรมส่งเสริมการส่งออกพร้อมที่จะให้ข้อมูลด้านการตลาดเพื่อให้สามารถส่งออกสินค้าได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกปัจจุบันสินค้าส่งออกประเภทเครื่องเบญจรงค์เป็นอีกธุรกิจหนึ่งของกลุ่มเป้าหมายในตลาดโลกบูรานเบญจรงค์ถือเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเซรามิกที่มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานจึงทำให้สามารถมัดใจผู้ซื้อในต่างประเทศได้บูรานจะคิดลายทุกอย่างขึ้นมาเองก็จะมีทั้งลายไทยลายร่วมสมัยแล้วก็ลายโมเดิร์นการผลิตเบญจรงค์เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือในขั้นตอนของการเผาเวลาเผาเนี่ยมันจะมีกลิ่นเหม็นมากเราจะมีห้องสำหรับเผาโดยเฉพาะแล้วอากาศที่จะถ่ายเทออกเนี่ยจะต้องไปผ่านเขาเรียกหม้อต้มแล้วก็ปล่อยอากาศขึ้นไปอีกทีนึงถ้าเราจะขายต่างประเทศเราต้องดัดแปลงแก้ไขให้มันเข้ากับวัฒนธรรมของเขาเช่นส่งไปทางตะวันออกกลางเนี่ยลวดลายมันก็จะเป็นของทางนู้นเลยส่งไปยุโรปลวดลายก็ทางยุโรปไปเลยจากจุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์จึงทำให้บูรานเบญจรงค์เป็นที่ยอมรับจากหลายประเทศมากกว่า10ปีหากต้องการทราบช่องทางการทำตลาดในการส่งออกสนใจติดต่อสอบถามหรือหาข้อมูลเพื่อการส่งออกได้ที่สายตรงผู้ส่งออก1169หรือ www.depthai.go.th จินตนาการที่ออกมาสวยงามแล้วก็สามารถจับต้องได้นั้นนะคะต้องใช้ความพยายามและความฝึกฝนจนเกิดความชำนาญค่ะแล้วก็จะได้เห็นเป็นผลงานสวยๆแบบนี้และทั้งหมดนี้ก็คือผลงานของคนในชุมชนคลองเขื่อนค่ะคิดว่าคุณวิมานินเนี่ยได้ให้อะไรกับชุมชนที่นี่บ้างคะคงให้แนวความคิดเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็การเห็นถึงคุณค่าของสิ่งใกล้ตัวนะคะและถือว่าตอนนี้ที่เราทำอยู่เนี่ยประสบความสำเร็จไหมคะถึงตอนนี้นะคะเราก็ถือว่าเราก็มีชื่อเสียงในระดับนึงที่ที่คนรู้จักนะคะแล้วก็แต่ว่าความสำเร็จของเราจริงๆไม่ได้อยู่ที่ชื่อเสียงก็คืออยู่ที่ว่าแนวคิดที่เราพยายามจะเอาชนะความเป็นไปไม่ได้หลายๆอย่างนะคะหนึ่งในการที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่ตั้งหรือว่าจะทำให้คนเนี่ยเข้ามาจนถึงแหล่งได้หรือว่าจะปั้นงานมือเปล่าแบบเป็นแฮนด์เมดเนี่ยค่ะแล้วอยู่ในตลาดได้ก็คงจะเป็นจุดพวกนี้ค่ะที่เราคิดว่าเราสำเร็จเราผ่านมาถึงจุดที่ดีนะคะยากไหมคะกว่าจะถึงจุดนี้ถ้าถามว่ายากไหมต้องยากแน่ๆค่ะแต่ว่าทุกอย่างที่ยากเนี่ยถ้าเราทำด้วยความตั้งใจแล้วก็ใจที่รักเนี่ยมันก็ไม่มีการรอคอยมันเป็นไปโดยธรรมชาติค่ะที่เกิดขึ้นค่ะตอนนี้ครับเป็นวิทยากรสอนปั้นครับสอนลูกค้าด้วยสอนชาวบ้านที่มารับงานที่เราทำด้วยทุกอย่างครับสอนตั้งแต่ชาวบ้านที่ยังไม่รู้งานศิลปะให้เขารู้ว่าศิลปะคืออะไรใช่ถ้าศิลปะไม่จำเป็นจะต้องสวยเสมอไปงานศิลปะเป็นอะไรก็ได้ที่มันคือศิลปะก็ตอนนั้นเขาฝึกสอนก็มาทำที่นี่ก็ทำเรื่อยมาเนี่ยเป็นอาชีพแหมเสริมอ่ะหลายอย่างเนี่ยอย่างปั้นนี่เขาก็สอนหลายอย่างก็ดีเป็นอาชีพเสริมอีกทางนึงที่ชาวบ้านจะได้ทำกันดีอ่ะว่าตั้งใจทุกอย่างอ่ะยากครับยากยากมากเขาไม่ได้เรียนมาอย่างเราอ่ะเขาไม่ได้เรียนพื้นฐานมาอย่างเราต้องเอาอย่างที่เราเรียนมา 3-4 ปีเราสามารถต้องขอให้เขาเป็นภายใน 3-4 วันให้ได้ผมคิดว่าดีนะฮะช่วยเป็นน้อยก็เป็นค่ากับข้าวของครอบครัวได้ครับวันวันนึงได้วันละ100-200ก็ยังดีครับแล้วจริงๆแล้วเครื่องปั้นดินเผาของคุ้มวิมานดินนะคะอะไรที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาอะคะเอกลักษณ์ของคุ้มวิมานดินนอกจากชิ้นงานที่เห็นเนี่ยหน้าตารูปร่างก็ไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าเนื่องจาก
ิ่งที่ปั้นออกมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ยึดตามแหล่งไหนเราทำจากความชอบหรือว่าความคิดของเราเองแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืองานทุกชิ้นเนี่ยเราปั้นจากมือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยงานทุกชิ้นมีชิ้นเดียวนะคะก็คือโดยไร้แม่แบบแม่พิมพ์ทั้งหมดคือเรียกว่างานศิลปะแบบคุ้มไม่มาดินเนี่ยมีมือเปล่ากับใจที่อยากทำก็ทำได้ค่ะก็แค่มีความตั้งใจเข้ามาใช่ค่ะและถ้าเกิดว่าสมมติว่าคนข้างนอกเขาเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะบางคนที่เขาไม่มีพื้นฐานเลยเขาสามารถทำได้ไหมคะค่ะนั่นคือคอนเซ็ปต์ที่เราตั้งใจว่าคนที่ไม่มีพื้นฐานศิลปะเลยเนี่ยสามารถทำงานในสไตล์ของคุ้มไม่มาดินได้ประทับใจทุกอย่างค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบร่วมพ่วงเกี่ยวกันกับทำแฮนด์เมดอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเอาจากธรรมชาติที่เราชอบรักธรรมชาติไปแล้วเขามาเจอกับธรรมชาติที่เอามาปั้นเป็นชิ้นงานเลยก็รู้สึกว่าประทับใจทุกอย่างเพราะว่าเขาเป็นเอกลักษณ์มากแล้วก็เรารู้สึกพอเราประทับใจรู้สึกอยากบอกคนอื่นมาอีกเรื่อยๆไงค่ะให้ดูว่าเออเนี่ยมีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนเพราะว่าทำจะไม่เหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าของบางอย่างอาจจะเหมือนกันอย่างเต่าจะเหมือนกันแต่ว่าเต่าคนละความรู้สึกของกับคนปั้นอะไรเงี้ยค่ะเป็นธรรมชาติค่ะเขาจะเน้นการที่จะปลูกธรรมชาติเอาไว้ไม่มีการที่จะแปรธรรมชาติเอาไปเป็นแบบเปลี่ยนไปแต่ว่าจะคงเดิมทุกอย่างแล้วก็เสริมบ้างหน่อยอย่างเงี้ยคือความประทับใจที่เขายังรักษาธรรมชาติที่แบบคงเดิมมากๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นคนที่รักธรรมชาติอยู่แล้วก็รู้สึกประทับใจตรงเนี้ยค่ะก็ถือว่าถ้าในความรู้สึกเลยนะคะแค่ก้าวเข้ามาวันแรกตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่ามันประสบความสำเร็จทั้งเรื่องของการนำชาวบ้านมารวมกลุ่มกันมีอาชีพสร้างรายได้ได้อย่างนี้พี่พันสามีการวางแผนว่าจะต่อยอดในอนาคตยังไงกับโครงการอื่นบ้างด้วยไหมคะการต่อยอดของเรื่องของแนวที่เป็นธุรกิจเราไม่ได้คิดเอาไว้เพราะว่าเราอยากจะให้มองในแง่ของความยั่งยืนความยั่งยืนของคุ้มไม่มาดินที่มองก็คือว่า1การใช้ดินให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดที่สุดนะคะไม่ใช่การใช้ในเชิงอุตสาหกรรมแล้วก็การที่ทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้รู้จักงานศิลปะไปถึงรุ่นเด็กๆซึ่งทุกบ้านก็น่าจะมีดินแล้วก็น่าจะเป็นอาชีพได้ความยั่งยืนตรงนี้น่าเป็นเรื่องของแนวคิดอาชีพนะคะตรงนี้มากกว่าสุดท้ายอยากจะให้พี่ภาษาฝากถึงคุณผู้ชมค่ะอยากจะให้เล่าฟังว่าอะไรคือตัวตนจริงๆของคุ้มวิมานดินนะค่ะคุ้มวิมานดินตัวจริงๆของเขาก็คือเราเนี่ยคือแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาบนพื้นที่สีเขียวซึ่งความรู้สึกที่อยากให้คนสัมผัสก็คือว่าเวลาเขาเข้ามาเนี่ยให้เขารู้สึกเหมือนเข้ามาบ้านสวนที่มีอารมณ์ที่สงบสบายแล้วก็มาเรียนรู้ศิลปะท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นแบบนี้ค่ะนะคะเหมือนบ้านตัวเองสบายๆค่ะค่ะวันนี้คุณผู้ชมก็คงจะเต็มอิ่มไปนะคะทั้งเรื่องของที่นี่แล้วก็เรื่องของงานเครื่องปั้นดินเผาที่บอกแล้วว่าเขาเป็นเอกลักษณ์จริงๆค่ะสำหรับนะคะที่นี่คุ้มวิมานดินแล้ววันนี้ค่ะตัวนุ่นเองก็รู้สึกเต็มอิ่มกับศิลปะที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติแบบพอเพียงจริงๆค่ะวันนี้ขอบคุณที่มาสามารถนะคะสวัสดีค่ะและด้วยความทุ่มเทที่จะผลักดันอาชีพการทำเครื่องปั้นดินเผาของคนในชุมชนคลองเขื่อนให้ประสบความสำเร็จนั้นคุ้มวิมานดินจึงเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ได้ให้โอกาสเรียนรู้การฝึกอาชีพการทำเครื่องปั้นดินเผาตลอดจนไปถึงสถานที่รับฟังจำหน่ายงานฝีมือของคนในชุมชนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายอีกด้วยค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดสร้างสรรค์นะคะจากการเห็นคุณค่าของงานฝีมือพัฒนาจนสร้างชื่อเสียงให้กับคุ้มวิมานดินประกอบไปด้วยค่ะบรรยากาศแบบวิถีธรรมชาติตามแบบฉบับของคนคลองเขื่อนจึงเป็นมนต์เสน่ห์อย่างนึงสำหรับผู้ที่ได้เข้ามาวันนี้หมดเวลาของนุ่นแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจากแรงบันดาลใจเพียงหนึ่งเดียวที่องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามกุฎารีได้ทรงเสด็จมาเยี่ยมชมผลงานนั้นก่อให้เกิดงานดินปั้นที่มีจินตนาการและถูกรังสรรค์จนกลายเป็นผลงานที่มีศิลปะมีเอกลักษณ์อย่างโดดเด่นที่สำคัญการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งของใกล้ตัวบวกกับความคิดที่สร้างสรรค์นั้นรอล้อมตัวกันเป็นความสำเร็จที่คุ้มวิมานดินแห่งนี้ครับวันนี้คุณทันพรดีแล้วหรือยังครับสวัสดีครับสำหรับท่านที่โทรเข้ามาหลังจากชมรายการสองท่านแรกจะได้รับหนังสือบ้านคือลมหายใจของชีวิตเหมาะสำหรับผู้ที่คิดจะมีบ้านทุกคนสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อบ้านเพื่อคุณ